ลุงให้กำลังใจอยู่บิ๊กป้อมส่งข้อความถึงนักตบสาวไทยกอดติดจอเชียร์คว้าชัยคืนนี้ลุงให้กำลังใจอยู่บิ๊กป้อมส่งข้อความถึงนักตบสาวไทยกอดติดจอเชียร์คว้าชัยคืนนี้มีคิวเจอกับแคนาดาในศึกวอลเลย์บอลหญิงชิงแชมป์โลกวันที่4ตุลาคม65พลเอกประวิตรวงษ์สุวรรณรองนายกรัฐมนตรีในฐานะประธานคณะกรรมการโอลิมปิกแห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์ส่งข้อความให้กำลังใจและอวยพรให้นักกีฬาวอลเลย์บอลหญิงทีมชาติไทยคว้าชัยชนะในการแข่งขันวอลเลย์บอลหญิงชิงแชมป์โลก2022ซึ่งทีมตบลูกยางสาวไทยจะลงสนามรอบ16ทีมสุดท้ายนัดแรกพบทีมชาติแคนาดาที่สนามสปอร์ตอารีนาเมืองลอตประเทศโปรแลนด์ในวันนี้เวลา20นาฬิกาพลเอกประวิตรให้กำลังใจนักวอลเลย์บอลสาวไทยให้สามารถเอาชนะทีมชาติแคนาดาและผ่านเข้าสู่รอบ8ทีมต่อไปให้ได้สร้างชื่อเสียงให้กับประเทศและนำความสุขให้กับคนไทยและจะคอยลุ้นเชียร์เป็นกำลังใจให้ทุกคนผ่านทางหน้าจอคืนนี้พร้อมคนไทยทั้งประเทศสำหรับการแข่งขันวอลเลย์บอลหญิงชิงแชมป์โลกหรือ AFIVB วอลเลย์บอล Women's World Championship 2022ในรอบที่2แต่ละทีมจะแข่งขันกันอีกทีมละ4เกมพบกับทีมที่มาจากอีกกลุ่มและจะเอาทีมอันดับ1ถึง4ที่มีผลงานดีที่สุดผ่านเข้าสู่รอบก่อนรองชนะเลิศต่อไปซึ่งทีมตบลูกยางสาวไทยที่อยู่ในกลุ่ม Fจะประเดิมสนามรอบ2พบกับแคนาดาในวันที่4ตุลาคมต่อด้วยพบเยอรมนีในวันที่5ตุลาคมก่อนจะเจอศึกใหญ่ใน2เกมสุดท้ายพบกับเซอร์เบียวันที่7ตุลาคมและปิดท้ายพบกับสหรัฐอเมริกาในวันที่8ตุลาคม2565สถิติการแข่งขันระหว่างไทยกับแคนาดาในศึกวอลเลย์บอลหญิงชิงแชมป์โลกทั้ง2ชาติเจอกันไม่ค่อยบ่อยเคยดวลกันมาทั้งสิ้น3ครั้งก่อนหน้านี้เป็นไทยที่เอาชนะไปได้ทั้ง3แมตช์รวดล่าสุดเพิ่งเจอกันมาในศึกเนชั่นลีกเมื่อ4เดือนก่อนไทยเอาชนะไปอีก 3-0 เซตเศรษฐีอย่าเป็นปลิงอิงอิงฟาดคนที่บวชทำโดนเรียกภาษีซัดถึงรายการกัญชัยถ้าสิ่งที่พูดไม่จริงไปฟ้องศาลเลยอิงอิงเดือดฟาดถึงคนที่บวชให้เปิดบริษัทเงินไม่ได้แถมโดนเรียกภาษีแค้นต้องมานั่งเป็นจำเลยสังคมหาว่ากูเป็นเมียน้อยทั้งที่กูหาเงินใช้เองซัดไปถึงรายการกัญชัยอวยเพื่อนละเชิญกูเพื่อนางแบบสาวอิงอิงอิงนภัสที่เคยเป็นกระแสดังกับดาราสาวเรื่องราวใหญ่โตมาแล้วนั้นล่าสุดวันที่3ตุลาคม2565เจ้าตัวได้ลงคลิปตอบกลับชาวเน็ตเดือดถึงบุคคลที่ไม่ได้เอ่ยชื่อแต่หลายคนน่าจะพอเดาได้ว่าหมายถึงใครหลังเจ้าตัวถูกเรียกเก็บภาษีเพราะถูกอีกฝั่งสั่งให้เปิดบริษัทเมื่อครั้งที่ไปทำงานด้วยซึ่งเจ้าตัวไม่เคยได้เงินจากตรงนั้นเลยจึงวอนขอให้อีกฝั่งมาเคลียร์ภาษีด้วยเพราะจะปิดบริษัทและยังบอกอีกว่าถ้าเรื่องที่ออกมาพูดไม่ใช่เรื่องจริงก็ให้ไปฟ้องได้เลยอิงอิงออกมาอัดคลิปตอบกลับคอมเมนต์ไม่ชอบแค่แต่ไม่อยากปัดผ่านเพราะข้องใจก็แค่ออกมาพูดความจริงเพราะบอกเป็นคนตรงๆไม่ใช่เหรอคะว่าไม่รู้นะคะว่าบวชหรือยังสึกหรือยังไม่ได้ใส่ใจชีวิตแต่ว่าอิงรู้สึกดีมากนะเพราะระยะเวลาที่ผ่านมามีคนพยายามติดต่อมาตลอดซึ่งด่ากลับไปแล้วมันก็ไม่จบปล่อยให้มันคุยกับอากาศมา3ปีมันก็ยังคุยได้จนกระทั่งมันมีเรื่องเกี่ยวกับบริษัทซึ่งตอนนั้นอิงอายุไม่ถึง20ปีแต่อิงต้องไปทำงานเป็นพนักงานไม่เคยเป็นเด็กฝึกงานเลยสักครั้งในชีวิตอิงได้รับเงินเดือนเขาบอกว่าให้พนักงานทุกคนเปิดบริษัทเป็นของตัวเองเราอายุไม่ถึงจึงใช้ชื่อคุณแม่ณวันนี้อิงจะปิดบริษัทก็ไม่รู้ว่ายอดเงินมันเข้ามาเท่าไหร่ไม่รู้รู้แค่ว่าเยอะมากแต่ยืดเยื้อมากี่ปีแล้วก็ไม่รู้จู่ๆ
จะให้อิงมาจ่ายค่าภาษีใช่เหรองานล่าสุดคุณก็ยังไม่ได้จ่ายค่าตัวให้ไปถ่ายรายการให้ฟรี8ตอนเอาน้องที่เป็นนักแสดงไปด้วยเงินจะเอาไปซื้อคอนโดให้เด็กอะไรไม่ซีเรียสไม่ได้แค้นอะไรแต่แค้นตรงที่ว่าทำไมกูต้องมานั่งเป็นจำเลยสังคมหาว่ากูเป็นเมียน้อยทั้งที่กูหาเงินใช้เองโดยตลอดไม่ได้หิวแสงนะทุกครั้งที่อิงออกมาพูดไม่เห็นใครกล้าทำข่าวทำแต่ฝั่งโน้นรำคาญคนมาตราหน้าด่าอิงอยู่นั่นแหละอิงไปทำอะไรว่าเงินก็หาใช้เองช่วยปิดบริษัทด้วยนะช่วยเคลียร์ภาษีทำอะไรให้มันเสร็จด้วยไม่รู้บริษัทชื่อนั้นเอาไปทำอะไรรู้แต่ยอดเงินมันเข้าเยอะมากพอจะปิดบริษัทภาษีเยอะมากอยู่ดีๆจะมาโยนให้เราจ่ายเฮ้ยค่างานก็ไม่จ่ายค่าบริษัทนี้ยังจะให้เราปิดอีกเหรอน่าเกลียดไปเปล่าเธอเศรษฐีไม่ใช่เหรออย่าเป็นปลิงดิถ้าสิ่งที่อิงพูดมามันผิดจริงๆไปฟ้องศาลเลยเพราะตั้งแต่เคสแรกที่บอกอิงคุกคามจริงๆแล้วมันควรจะขึ้นศาลนะมีทนายก็แล้วทำไมทนายเอาไปออกรายการสุดท้ายคืออะไรสังคมเป็นศาลเตี้ยเหรอเฮ้ยเลิกเฟกได้แล้วจริงๆขณะที่มีคนเข้ามาคอมเมนต์แท็กไปถึงรายการผลกระแสพร้อมทั้งบอกว่าต้องมาแล้วซึ่งอิงๆก็ได้เข้ามาตอบด้วยว่ารายการนี้เคยติดต่อมาแล้วค่าฟังสัมภาษณ์แล้วไปน่าจะเสียเวลาค่าเอาเงินฟาดหัว 15,000 บาทอวยเพื่อนละเชิญกูเพื่อท่ามกลางคนเข้ามาวิพากษ์วิจารณ์ต่างๆนานาแมทคอสนิมเตรียมหวนคืนจอเรียนรู้ปรับเปลี่ยนไม่ติดจุกจริงเชื่อสงกรานต์เข้าใจแมทคอสนิมห่างหายจากหน้าจอทีวีไปหลายปีสำหรับนางเอกสาวแมทธีรณีคงไทยที่ก่อนหน้านี้เบรกพักงานไปใช้ชีวิตส่วนตัวจนแฟนๆถามหาเมื่อไหร่จะมีผลงานให้ชมเสียทีล่าสุดสาวแมทมาร่วมงาน If and Boy Seacon Square ศรีนครินทร์ Grand Opening ที่เมนเอเทรียมชั้น1ห้างสรรพสินค้าSeacon Square ศรีนครินทร์จึงได้ให้สัมภาษณ์ถึงเรื่องที่คอสนิมกลับมารับงานละครอีกครั้งหนึ่งงานช่วงนี้เยอะขึ้นแล้วขออนุญาตออกบ้างอยากแต่งตัวสวยๆอยากออกกล้องอยากมีภาพสวยๆอยากมีคอนเทนต์บ้างเป็นสาวอินฟลูเอนเซอร์นะช่วงนี้เป็นแล้วหรือดีใจนะที่พูดอย่างนี้เพราะว่าทุกวันนี้กำลังพยายามอยู่พยายามหารูปหาเรื่องแต่งตัวเพื่อลงรูปมีความคิดว่าอยากเป็นอินฟลูเอนเซอร์เต็มตัวไหมอยากเข้าได้เลยยินดีมากถ้าพี่เปิดโอกาสก็อยากจะเข้ามาสู่วงการอินฟลูเอนเซอร์แมทคอสนิมจะขายสวยหรือขายขำเมื่อกี้ก็เห็นไปแล้วไงดิฉันปีนบันไดไปแล้วไงเรามาขายขำอยู่แล้วจะไปแย่งทาร์เก็ตเขาแย่งอยู่แล้วทาร์เก็ตขำต้องเป็นเราเท่านั้นเราสายฮาอยู่แล้วจริงๆตัวตนเราก็เป็นแบบนี้ใช่ไหมใช่ตัวตนเราเป็นคนกวนแล้วก็ตลกชอบทำให้คนอื่นขำหลายคนอยากให้เราเป็นคนบ๊อบ้าเหมือนเดิมก็พยายามแต่อย่างที่พี่ทราบก็คือเกรงมากก็เข้าใจที่มีคนถูกใจและไม่ถูกใจแต่ก็จะพยายามทำทุกอย่างให้ถูกใจทุกคนซึ่งก็ไม่สามารถทำได้เพราะว่าก็ค่อยกลับมาเป็นตัวเองแล้วอย่างที่บอกโดยปกติพื้นฐานเราจะไม่ได้คิดมากแต่บางทีการไม่ได้คิดมากของเราคนอื่นเขาไม่ได้ขำด้วยก็เลยเผลาความเป็นตัวเองลงแต่ความเป็นตัวเองก็คือเป็นตัวเองเนาะวันหนึ่งคิดมากขึ้นมาปรับ mindset ตัวเองยังไงมันผ่านมาไกลมากมันเหมือนผ่านหลายช่วงผ่านหลายจุดวันนี้คือง่ายสบายไม่คิดมากปล่อยวางทุกอย่างเรียกว่าแมทลงได้แล้วตอนนี้แมททำท่าพนมมือแมทคอสนิมเรียกว่าเข้าใจทุกอย่างที่ผ่านมา
ให้ค่าแล้วก็เรียนรู้ก็ปรับปรุงจะกลับมาเป็นคนเดิมตลกโปกฮาเหมือนเดิมคัมแบ็กได้ไหมก็ต้องขอพื้นที่ให้หน่อยหรือต้องวิงวอนชาวเน็ตว่าคาแรคเตอร์เราเป็นแบบนี้ได้แมทรับได้ทุกอย่างจะกลับมาเล่นละครเหมือนเดิมไหมได้บอกไปหลายงานแล้วว่าจริงๆรับแล้วแต่ว่าน่าจะได้ถ่ายช่วงปีหน้าแสดงว่าตกปากรับคำไปแล้วใช่ไหมเรื่องละครใช่ค่ะตกปากรับคำด้วยใจไปเลยว่ารับนะกลับมาเล่นแล้วหลายคนบอกว่าแมทกลับมาครั้งนี้ยิ่งกว่าไปรู้ทันอีกละตอนนี้อ่านบทแล้วก็เป็นอย่างที่อยากได้จริงๆก็คือไม่อยากได้เหมือนที่เคยเล่นมาอยากลองที่ฉีกไปเลยแบบที่ทุกคนอยากให้เล่นแมทคอสนิมอะไรที่คนอยากเห็นเราเล่นคนก็อยากเห็นเราเล่นร้ายเพราะหน้าเราดูร้ายคนอยากให้เราเล่นฉากตกเขาสะใจส่วนตัวก็ได้ไม่ได้ติดบทที่ได้มาก็เป็นอย่างนั้นอยากให้ดูอยากให้รอดูตอนที่ทุกอย่างพร้อมแล้วกลับมาถ่ายละครต้องใช้คำว่าคอสนิมเลยไหมโอ้โหนี่ขนาดออกงานนะคะกลับไปคือใส่ส้นสูงก็ปวดหลังปวดเท้าเริ่มมาแล้วนะคะอายุไม่เกี่ยวเนาะไม่เกี่ยวเป็นเรื่องของเวลาเอาจริงๆต้องการเรียนรู้จากอีเวนต์อย่างช่วงนี้เริ่มออกงานก็ได้เรียนรู้ว่ามีน้องๆที่เก่งๆสมัยเราอายุเท่าน้องยังไม่เก่งเท่านี้เลยปิดฉาน้องๆที่มีโลกที่กว้างและก็พัฒนาตัวเองแบบเก่งมากจริงๆขอชื่นชมตอนนี้ก็เรียนรู้จากน้องๆด้วยเขาเก่งเนาะเราอยากทำให้ได้แบบเขาเรียกว่าตอนนี้เราเป็นน้องใหม่ได้เป็นอะไรก็ได้แล้วตอนนี้พอเราได้กลับมามันมีความคาดหวังกดดันตัวเองไหมจะไม่ไปในแนวแบบกดดันค่ะแต่จะเป็นแนวความรู้สึกอย่างที่บอกคือมันเหมือนอย่างแมทเกิดใหม่มันมีอะไรที่แปลกใหม่ที่ยุคเราไม่เคยเจอไม่ได้กดดันตัวเองแต่ทำตัวแบบอยากฝากเนื้อฝากตัวอยากเป็นคนใหม่ที่เป็นนักแสดงใหม่เป็นดาราใหม่ที่มาเรียนรู้ในวงการที่ตอนนี้มันพัฒนาไปไกลมากแล้วค่ะน้องๆรุ่นใหม่ๆเก่งๆมีหวั่นบ้างไหมก็หวั่นใจนิดนึงโบท็อกฟิลเลอร์ก็ต้องมาแล้วริ้วรอยมาแล้วตอนนี้กูยังไม่มาเมื่อก่อนอยู่ที่กองต้องไหว้คนอื่นตอนนี้มีแต่คนไหว้แล้ววันนี้เป็นแบบนั้นเลยสมัยก่อนช่างแต่งหน้าทำผมเราก็ต้องไหว้แต่ตอนนี้ก็จะทักทายกันเมื่อก่อนมีแต่คนเรียกว่าน้องแมทแมทตอนนี้ก็ยังเป็นน้องอยู่เล่นฉากเลิฟซีนไหมเพราะสมัยนี้ต้องเล่นจริงก็ได้ค่ะลองดูคืออะไรไม่เคยทำก็อยากลองดูค่ะเปิดใจแต่ว่าคุณสงกรานต์เขาก็ไม่ว่าอะไรใช่ไหมคะได้แหละเดี๋ยวพบกันที่หน้างานเลยถามว่าจะเซอร์ไพรส์เขาหรือเปล่ายังไม่รู้ค่ะเดี๋ยวรอรายละเอียดงานมาก่อนเดี๋ยวค่อยๆดูปกติมันก็ไม่ได้อะไรขนาดนั้นถ้ามันน่าเล่นน่าลองก็ลองดูอย่างที่บอกก็เปิดใจการรับบทร้ายครั้งนี้เตรียมตัวยังไงกับฟีดแบคยังไม่ได้ตอบเลยนะว่าเล่นร้ายบอกแค่ว่าหลายคนอยากให้เล่นร้ายขอบคุณรูปจาก IG แมทธีเพเรนี่We'll be right back.